สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Field ไทยใน YouTube ครับตรงนี้เนี่ยอาคารเก่าครับ2495ถนนศรีบำรุงด้านนี้เนี่ยไปด้านนู้นนะครับสถานีรถไฟอยู่ด้านนู้นนะครับตรงนี้มีร้านดังร้านรับแขกของเมืองยะลานะครับก็คือร้านทาราซีฟู้ดนะครับร้านทาราแต่เขาจะต่อกันว่าทาราซีฟู้ดนะครับจะขายอาหารทะเลนะมีปลาหมึกย่างซิกเนเจอร์ดิชนะครับอาหารอร่อยประจำที่นี่ก็คือปลาเผาเนี่ยครับห่อฟอยเนี่ยฮะถือว่าเป็นสุดยอดของที่นี่นะฮะนี่ครับคือปลานี่คือสุดยอดของร้านนี้เลยครับปลาเผาเนี่ยฮะเป็นร้านดังของจังหวัดยะลาครับผมก็มีที่นั่งมีโซนด้านในด้วยนะครับสำหรับรับรองคณะนะฮะที่มีห้องด้วยนะครับรับรองคณะใหญ่ก็ตัวอย่างเมนูครับพวกปลาเผานี่ราคาตามน้ำหนักนะฮะหอยแมงผู้นี่ก็120บาทต่อจานหอยคางก็100บาทนะครับครึ่งกิโลปูลายอันนี้พวกซีฟู้ดเนี่ยส่วนใหญ่จะตามน้ำหนักครับต้มยำก็จะมี120 150 180นะครับยำวุ้นเส้น100 120 150นะพวกหอยลายปลากระเผาก็100บาทผักคะน้าน้ำหอย80 100นะครับกุ้งชุบแป้งทอด100 120 150นะครับก็ต้มปลา100บาทนี่น้ำจิ้มนะครับอ๋อเป็นกระเทียมชิ้นใหญ่นะนี่ครับมีปลาหมึกครับมีไข่เจียวกุ้งครับร้านนี้เขาใช้ได้อยู่กับน้ำใสนี่อะไรหอยผัดฉ่าไข่เจียวต้มยำครับเป็นน้ำใสที่เนี่ยปลาใช่ไหมรสชาติจัดจ้านปลาเนื้อปลาที่ปลาหมึกปลามานี่อาจารย์ปลาหมึกย่างครับจิ้มน้ำจิ้มที่นี่กระเทียมไม่ละเอียดนะครับทำกระเทียมชิ้นใหญ่อร่อยนี่กระลำต้องให้อย่างอื่นหอยผัดชาไม่ได้ครับทุกคนกุ้งกันบ้างครับจิ้มอร่อยครับเรากำลังชม Channel Field ไทยใน YouTube ครับอยากกินกันต่อยำรวมครับมาใหม่กลับได้ใหม่ครับกับ Channel Field ไทยในดูครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามครับร้านทาราหรือว่าทาราซีฟู้ดที่ยะลาครับ